ซูบารูและอนาตาเซียนะครับพอพูดคุยกันก็เดินมาถึงชั้นบนของศาลากลางซึ่งสถานที่พวกเขาอยู่นะครับก็คือศาลากลางนะซึ่งตอนนี้ไม่มีละทิแม่มดอยู่แล้วนะครับพวกเขานะครับได้เข้ามาในห้องวิทยุกระจายเสียงซึ่งตอนนี้ก็พบว่าอุปกรณ์นะครับยังคงไม่พังยับเยินจูเลียนนะครับได้ไปทําการตรวจสอบและมารายงานอนาตาเซียว่าสถานาการณ์ในสถานที่พักผิงนั้นเป็นอย่างไรจูเลียนนะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้อารมณ์ของผู้คนนั้นย่าแย่เป็นอย่างมากในการออกอากาศครั้งล่าสุดนั้นทําให้ทุกคนหวาดกลัวข่าวการล้มเหลวของสภาเมืองนนัั้้ไไดแพร่่จปทว ยะงย้อนไปถึงการข่าวการต่อสู้ณนที่นี้อีกก็ยังแพร่กระจายไปด้วยบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความไม่สบายใจและจูเลยกก็ยังกังวลอีกว่าตอนนี้นั่นนะทุกคนนั้นกำลังอยู่ในความสับสนอันตาเซียที่ยินดังนั้นนะครับก็ได้ตําหนี่ถึงความขี้ขลาดของจูเลียซึ่งจูเลียสนะครับก็ได้แสดงสีหน้าที่ไม่สบายใจออกมาซูบารูนะครับจึงได้สัมผัสได้ว่าที่แห่งนี้นั้นคือสารกลางมันเคยเป็นสถานที่ที่เหล่าลัทธิแม่บทนั้นเคยมายึดเอาไว้ดังนั้นลราก็ที่นี่นั้นจึงเต็มไปด้วยอาาารมต่่งท้ฟิิลสสีีเเเนืจกกคศศ วิลเฮมที่ทาการตําหนิตัวเองในการละทิ้งหน้าที่ลคาโดที่กําลังกังวลกระวายส่วนกาฟิลเองก็กังวลกระวายใจเพราะว่าตอนนี้เขานั้นกําลังตามหาซูบารุไม่เจอและยังรวมไปถึงอนาตาเซียอีกด้วยที่ต้องแบกรับหน้าที่ในการรับผิดชอบสถานที่แห่งนี้เองจะเป็นที่ขยายอารมณ์ของทุกคนนั้นให้มากยิ่งขึ้นซูบารุนะครับจะได้บอกกับอนาตาเซียไปอย่างที่เขาคิดเลยว่าสถานที่นี้นะมันมีผลกระทบต่ออารมณ์ของพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วก็พราะเราจะเป็นที่ต้องทําการโต้กลับในฐานะที่เขาเป็นอัศวินของเอมิเลียเขานั้นจะไม่ถอยไปอันขาด และซูบารูนะครับก็ยังพูดปลอบใจอีกว่าตอนนี้นั้นเขากำลังยืนอยู่ข้างอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดและเขาเชื่อว่าจนะูเลียสจะสามารถกอบกู้เมืองได้ซึ่งจูเลียสเองครับก็ไม่ได้แสดงความพึงพอใจกับคําพูดของซูบารูซะเท่าไหร่ครับเพราะเขานั้นก็ยอมรับชะตากรรมและจากนั้นเองครับก็ได้มีเสียงที่คุ้นเคยก้าวเข้ามาอย่างชา้าๆเสียงนั้นก็คืออานั่นเองซูบารูก็ถามเอาไปว่าเอาสบายดีเหรอและตอนที่น้ําท่วมอ่ะแกเป็นยังไงบ้างอานะครับก็บอกไปว่าตอนที่น้ําท่วมนั่นนะ่ะเขานั้นอยู่ที่สูง และเขานั้นก็มีข้อความมาฝากถึงซูบารุด,ด้วยซูบารุนะครับก็ได้ถามไปว่าอ้าวคนที่ฝากข้อความน,าน่ะเป็นใครกันเหรอเอานะครับก็บอกไปว่าเจ้าหญิงที่สําคัญที่สุดของแกไงละ่ะซูบารูก็งงสิครับฮะตัดผ้ามาที่เอมิเลียครับตอนนี้เอมิเลียได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเธอนะครับได้ถูกพาไปยังห้องของเลกุลุสโดยหมายเลข184ซึ่งตอนนี้ครับเลกุลุสนั้นกำลังสวมเสื้อขาวบริสุทธิ์ไม่เหมือนกับก่อดหน้านี้เลยเมื่อเจ้าสาวของเลกุลุสมาถึงนะครับเลกูลุสนั้นก็ท ซึ่งคำพูดนี้เองครับก็เอเ l ลียก็เปลี่ยนความคิดในหัวตัวเองเลยครับบอกว่าเอเลกูลุสอนเดียจะเป็นคนลามกมากเลยนะนี่ซึ่งหลังจากเลกูลุสครับทำท่าทีหยอดไม่รู้จบครับเอเลียก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรมีแต่ความเงียบให้แก่เลกูลุส ซึ่งเลกุลุสนั้นก็งุดหงิดเป็นอย่างมากครับเลกูลุสนะครับจึงทาการเปิดหน้าต่างให้แก่เอเมเลียได้ดูซึ่งหน้าต่างนี้ครับมันก็มองไปยังอีกฟากหนึ่งนะซึ่งอีกฟากหนึ่งก็เป็นห้องนะครับที่กำลังจะจัดแต่งงานขึ้นนั่นเองซึ่งในห้องนั้นนะครับก็มีสาวงามหลายคนครับกำลังตกแต่งฉากงานแต่งงานโดยคนเหล่านี้ครับเลกุลุสก็ได้บอกไปว่าเป็นภรรยาทั้งหมดของเขาซึ่งภรรยามีทั้งสิ้น291คนแต่บางคนนั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็เหลืออเเพียงง53คนนนนนทท่่่าาาัั้และกูส็หหไปตติว 184นะครับว่าทำให้เธอนั้นไม่สังเกตถึงความเหนื่อยล้าของเอมิเลียเลยเธอเน่ยไม่ระมัดระวังมากเพียงพอหลังจากนั้นครับเลกูลุสนะครับก็ได้ให้พลังนะครับเกิดลมกระโชกแรงกำแพงรอบข้างมีรอยร้าวกระจกแตกไรว่าไปครับซึ่งสิ่งนี้เองครับก็ทําให้184นั้นกลัวเป็นอย่างมากเธอนะครับได้หลบไปอยู่ข้างหลังเอมิเลียหลังจากนั้นครับเหตุการณ์ก็สงบลงเลกูลุสนะครับจึงได้ยิ้มและออกจากห้องไปเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น184นะครับได้แสดงขอบคุณเอมิเลียนะครับและทําการจัดระเบียบผมให้แกเอมิ ก่อนที่เอมิเดียครับจะกลับไปที่ห้องของเธอคนเดียวเธอนะครับได้เสกก้อนน้ำแข็งของเธอขึ้นนะเพื่อที่จะให้เธอนั้นเห็นหน้าต่างนั่นเองครับผมพอมองออกไปนอกหน้าต่างครับก็ปรากฏว่าสถานที่ดีนั้นเหมือนกับอยู่บนยอดหอคอยชั้นบนซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีหอคอยคล้ายกันครับอีก4แห่งและแต่ละแห่งนั้นก็มีธงของลทัทธิแม่มดไว้บนหอคอยเอมิเลียนะครับจึงได้บอกไปว่าไอ้ธงทั้ง4บนหอคอยทั้ง4ี่นี่นะมันน่าจะหมายถึงบิชอปมหาบาป4คนอย่างนั้นหรือเปล่าและเอมิเลียก็ทําการวิเครครราาะห์ว่ับ สถานที่ที่เธออยู่เนี่ยมันอยู่ถนนสายที่3แต่เธอแต่เธอนั้นก็ไม่รู้ว่าหอบระคับการแต่ละแห่งนั้นใครเป็นผู้ควบคุมเอมิเลียนะครับได้กระโดดออกมาจากขอคอยครับเธอนะครับได้พยายามปีนไปนะไปยังอีกด้านหนึ่งของผนังพอมายังอีกด้านหนึ่งนะครับเอมิเลียก็ได้ยินเสียงเลกูลัสนะครับกำลังคุยกับใครบางคนเอมิเลียครับจึงสร้างให้น้ำแข็งของเธอนะครับกลายเป็นเงาสะท้อนเหมือนกระจกขึ้นมาครับจะได้เห็นได้ชัดซึ่งก็ดูเหมือนเลกูลัสนะครับจะอยู่คนเดียวในห้องนะเอมิเลียจักเ่าสังเกตว่าเลกูล สนทนาอยู่ในมือซึ่งเสียงในกระจกนั้นก็คือเสียงของคาเพล่าถ้าสองคุยกันนะครับเดกูรุสนะครับได้ยืนย่กับคาเพล่าแปว่าจุดประสงค์ในการจัดงานแต่งงานครั้งนี้นะเพื่อจุดประสงค์ของเขาเพียงคนเดียวและเลกูรุสนะครับก็ยังถามคาเพล่าอีกว่าไอหัวควบคุมหมายเลขหนึ่งที่แกทําการควบคุมอยู่นั่นน่ะมันเป็นจุดเปิดประตูน้ําและทําไมแกถึงเปิดให้น้ํานั้นไหลเข้ามา แต่คาพลลานะครับก็บอกไปว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นคนเปิดประตูน้ําหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเข้ามาในห้องของเลกูลุสและบอกไปว่าตอนนี้นั้นการตกแต่งหอประชุมนั้นเสร็จแล้วจากนั้นครับเลกูลุสกับผู้หญิงคนนั้นก็ได้ออกไปพร้อมกันเอมิเลียที่เห็นดังนั้นครับจึงได้กระโดดเข้ามาในหน้าต่างห้องของเลกูลุสก็ปรากฏว่าเธอนั้นได้พบกับกระจกสนทนาของเลกูลุสอยู่บนโต๊ะนะซึ่งการสนทนานจะต้องตั้งค่าอะไรบางอย่างนะครับเอมิเลียก็ไม่รู้มันใช้ยังไ,รรงววไป จนกระทั่งกระจกสนทนาบนโตะนะครับเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเอมิเลียจึงได้ทําการเปิดดูอย่างช้าๆครับว่าใครกันที่เป็นคนตอบพอเปิดขึ้นมาทันทีน,นะครับใบหน้าที่คุ้นเคยก็ได้ปรากฏออกมานั่นก็คือใบหน้าของเอานั่นเองเอานะครับก็ไม่คุ้นคิดเหมือนก่อนว่าเอมิเลียนั้นจะเปิดกระจกสนทนาออกมาเอมิเลียรู้สึกตื่นเต้นมากที่พบกับคนที่รู้จักเอมิเลียนะครับได้ทําการบอกข้อมูลที่เธอรู้นะครับให้แก่เอา โดยให้เอานั้นไปฝากไปบอกต่อซูบารูด้วยซึ่งเอาที่เห็น่ังนั้นนะครับก็ตอบตกลง,งและเขาก็รับปากว่าจะเขาจะไปบอกกับซูบารูให้และเอเมเลียพอบอกกับเอาเสร็จนะครับก็ได้เอากระจกนั้นไว้ที่เดิมก่อนที่เธอนันจะกระโดดหน้าตางออกไปอีกครั้งหนึ่งโดยเธอนนั้นเชื่อมั่นว่า เอานั้นจะทาภารกิจได้สาเร็จซึ่งเอเมิเลียพอดูแล้วก็รู้สึกว่าเอานั้นมันจะคล้ายคลึงกับซูบารุในบางครั้งแต่ภาพมาที่ซูบารุครับซูบารุก็คิดว่าเอานั้นกำลังล้อเล่นนะครับแต่หลังจากนั้นเองครับก็ได้มีร่างสีทองนะครับโผล่เข้ามากาฟิลได้เข้ามานะครับและพูดตะกุกตะกักต่อหน้าซูบารุคราวนั้นได้แสดงความเศร้าออกมาและบอกไปว่าหลังจากที่ได้เห็นซูบารุตกไปในน้าออตโตก็หายไปเอเมิเลียก็ถูกลักพาตัวเบียติสก็อยู่ในสถานะหลับไหล เขาได้แต่โทษตัวเองอย่างสุดซึ้งตอนแรกเขาคิดว่าซูบารุนั้นได้หายไปกับน้ำแล้วแต่คาดไม่ถึงว่าซูบารุนั้นจะกลับมาได้เองและเขานั้นจะทําการขอโทษอนาตาเซียด้วยที่บอกว่าจะกลับมาทุทกๆชั่วโมงแต่เขานั้นได้หายไปหลายชั่วโมงเลยและเขาก็ได้บังเอิญเจอเอาเข้าพอดีซึ่งเอานั้นก็ได้รับข้อความจากเอมิเลียและหลังจากนั้นครับเอาก็ได้บอกข้อมูลของเอมิเลียให้แก่ซูบารุฟังซูบารุนะครับก็ประหลาดใจกับการกระทำของเอมิเลียเป็นอย่างมากเอวนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนน พอเอาพูดอย่างนั้นครับซูบารุก็ได้นึกได้ครับบอกว่าวิชชปมหาบาปบายแ่งตันหานะนะ่ะใช้วิทยุในการข่มขู่มวลชนให้เกิดความกังกวลกวายในจิตใจถ้าเกิดว่าในทางกลับกันเราทําการออกอากาศและให้ความหวังแก่ประชาชนขึ้นมาละ่ะจะเป็นอย่างไรบ้างแต่อนาตาเซียนะครับก็ได้คัดค้านว่าอา้าวถ้าเกิดว่าลัทธิแม่มดได้เห็นการออกอากาศขึ้นมาละ่ะจะทาอย่างไรซูบารุเลยทําการจัดเรียบเรียงข้อมูลใหม่ครับแล้วบอกไปว่าเหตุการณ์การเกิดน้ําท่วม ในถนนหมายเลขหนึ่งนั่นนะ่ะหากข่าวที่เอมิเลียว่ามาเป็นจริงล่ะก็ก็แปลว่าถนนหมายเลขหนึ่งนั่นนะ่ะไม่ได้ถูกควบค,คุมโดยคาเพลลาแต่อาจจะควบคุมด้วยกองกำลังของคาเพลลาแทนแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่กองกำลังจะทำการเปิดประตูน้ำโดยที่คาเพลลานั้นไม่ได้สั่งและในอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมนะั่นน่ะปรากฏว่าคาเพลลานั้นก็ยังอยู่ที่สารากลางจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คาเพลลานั้นจะไปเปิดประตูน้ำและอีกอย่างหนึ่งการเปิดประตูน้ำ fashion, ครั้งนี้น่ะมันก็เปิดและปิดอย่าางเร็วมก มันเหมือนกับการช่วยเหลือเสียมากกว่าเป็นการช่วยให้พวกเรานั้นหลบหนีซึ่งเอาที่ได้ฟังการวิเคราะห์ของซูบาลุนะครับก็ดูเหมือนเขาน่าจะคิดอะไรบางอย่างได้ครับแต่เขานั้นก็ไม่ได้บอกซูบาลูไปอานาตเซียก็ได้สนับสนุนนะครับ ถึงข้อเสนอของซูบารุและหลังจากนั้นอนาตาเซียก็ได้ตอบตอกลงซูบารุไปว่าแล้วใครกันที่จะเป็นคนพูดในวิทยุซึ่งซูบารุนะครับก็บอกว่าอยากจะให้อนาตาเซียนะั่นทำการพูดเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนที่จะได้รับตําแหน่งราชาคนถัดไปถ้าเกิดว่าเธอทําการพูดนี้ล่ะก็เธอนั้นก็จะได้คะแนนความนิยมด้วยซึ่งอนาตาเซียก็ดูเหมือนไม่เต็มใจนะครับเพราะว่าอนนี่จริงคนที่เหมาะสมกว่าเธอนัน้นควรจะเป็นคูส,สิมากกว่าและจูเลียสก็คัดค้านด้วยเช่นเดียวกันครับจูเลียสนะครับได้บอกไปว่าเอ้ยทำไมซูบารุถึงไม่ และกาฟิลก็ได้สนับสนุนเลยครับบอกไปว่าแสดงความยิ่งใหญ่ของซูบารุนั้นให้แก่เหล่าลัทธิแม่มดได้เห็นเลยซึ่งอนาตาเซียกับจูเลียสนะครับก็เห็นดีเห็นงามด้วยครับแต่ว่าเอานะครับก็ได้พูดขัดคอขึ้นมาครับการพูดขัดคอของเอานี่เองครับทำให้กาฟิลนั้นคว้าคอเอาเลยครับเอบนะก็ได้บอกกับซูบารุไปว่าสิ่งแรกที่ซูบารุควรพิจารณาก็คือเจ้าหญิงของซูบารุเองไม่ใช่ความฝันที่ใหญ่จะเป็นฮีโร่ในการกอบกู้เมืองให้พ้นจากความเศร้า ซึ่งซูบารุก็ไม่ได้สับสนเพราะคำแนะนําของเอานะครับแต่เขานั้นมีจิตใจที่แน่วแน่โดยเขาคาดหวังว่าเดี๋ยวขอเป็นฮีโร่สักครั้งก็แล้วกันหลังจากนั้นนะครับซูบารุก็ได้ยืนอยู่ต่อหน้าวิทยุก,กระจายเสียง